โอ้เดิมๆนะครับมีอาการอื่นนะเร่งแซงไม่ขึ้นคนทำของรถกระบะความเร็วเลยนะครับนี่อีเชียเดี๋ยวคราวนี้เราจะอุ่นอีเชียก่อนเราดูอาการที่เป็นว่าหายไหมแล้วก็อย่าลืมดูกล่องโซล่าด้วยนะครับของใหม่ใช้ของแท้นะเรียนเลยไม่ได้แรงขึ้นแต่ว่าไอ้เคยอาการที่เคยเป็นมันหายไปใช่ที่รอแบบเขาปกติกด2ปุ๊บเนี่ยรอนานเลยถูกป่ะจำอาการเก่าได้ป่ะเนี่ยจำได้เพราะผมขับแค่เลี้ยวออกจากตรงเมื่อกี้มาแค่นิดเดียวผมรู้เลยเพราะปกติมันโอ้ใช่รอแล้วกดแล้วกว่าจะมาอันนี้มันแตะมาเลยเนี่ยนะทุกเกียร์เลยแต่ก็ยังไม่ถึงกันยังไอ้นี่ใช่เพราะว่าอันนี้เราแค่คืนสภาพให้เหมือนเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีแมปจะอะไรค่อยว่ากันการแก้ไขรถที่วิ่งแสนกว่าโลที่มีอาการอื่นเรียบร้อยแล้วคราวนี้พอแก้ไขเป็นรถที่สมบูรณ์แล้วเราก็สามารถเริ่มต้นการรีแมปได้เลยโอเคตอนนี้ระบบได้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลลงไปในกล่อง ECU นะครับผมกล่องหลักของเครื่องยนต์แล้วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากรีแมปรู้สึกคันเร่งเบาขึ้นไหมเบาขึ้นเยอะแค่เหมือนไม่ได้แตะเลยอ่ะ เหมือนแบบนิดเดียวเองลดออก